ครับชั้น2ยังไม่จบนะครับภาคที่2เห็นว่าเป็นการลักษณะเกี่ยวกับชุดต่างๆสมัยก่อนนะครับเป็นเรื่องราวที่เสือเห็นในไทยเห็นว่าครับมีดดาบทุกอย่างของชุดสมัยก่อนนะประตูกุญแจประตูเมืองจันทบุรีตราดนะครับปี2510นะครับ2310พระเจ้าตากสินกำลังกู้เอกราชนะครับโอ้โหสุดยอดนี่คือมีดดาบจริงๆนะคือของนะครับยามพระยายมราชนะครับนี่ครับคือหาไม่ได้นะครับคือหมายถึงว่าหาค่านะครับไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่ได้นะเพราะนี่ครับอยู่กันมานะหลายร้อยปีครับดาบนี้ครับดาบนี้เป็นเจ้าของพระยาการันตันศรีสุรต่างม้าหมัดนะครับสมัยก่อนต้องใช้มีดใช้ดาบเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปครับกับกำแพงที่ฝังไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญครับสมัยก่อนของไทยเราถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็มาดูแผนที่คงจะเข้าใจนะเขาจะมีครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับไปนะครับเห็นได้ว่านะครับดาบแต่ละดาบนะก็จะมีลักษณะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับแล้วก็มีชื่อด้วยสมัยก่อนก็ถือว่าสุดยอดนะครับสยามเมืองไทยดาบนี้ครับคงจะมีประวัติศาสตร์มีรอยเลือดอยู่นะแต่ว่ามาถึงนี้ได้ก็สุดยอดมีรายชื่อด้วยก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับอัลลอฮ์คุ้มครองทุกคนที่ช่วยเหลือนะประเทศไทยเรียกได้ว่ามีดาบลักษณะหลายดาบมากครับสะสมอยู่เรื่องราวก็ดำเนินต่อไปนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆครับเป็นฮีโร่ต่างๆที่อยู่ในรายชื่อก็มาชมได้ครับที่พิพิธภัณฑ์นะครับสงครามโลกครั้งที่2แค่ชั้น2ภาค2เราจะไปดูชั้น3นะครับ